โดมยังไงคะล่าสุดเหมือนพี่โดมออกมาให้สัมภาษณ์ว่าแบบห่างกันเพราะว่าแบบทำงานทั้งคู่ใช่ใช่ค่ะก็เริ่มมีแบบรู้สึกว่าไม่ค่อยว่างเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างตัวเราเองไม่ว่างคือติดอะไรยังไงคะเมทัมก็บางครั้งติดถ่ายละครนี้ก็3วัน4ทุ่มแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เวลาเจอแล้วเพราะว่าเราอีกวันหนึ่งเราก็จะตื่นเช้าแล้วก็บางครั้งเราเหนื่อยแล้วก็บางครั้งเราอยู่กับที่บ้านอะไรเงี้ยวันนี้ต้องอยู่กับป้าอยู่กับแม่อะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ได้เจอแล้วพอหนูว่างเขาก็จะไม่ว่างสลับกันเงี้ยก็เลยแต่ไม่ได้เจอแต่ว่ามีโอกาสได้คุยไลน์หรือว่าอะไรอย่างงี้ทุกวันไหมคะคุยคุยกันทุกวันค่ะแต่ว่ามันเหมือนมันจะแบบขาดตอนบ้างอะไรเงี้ยเมื่อก่อนจะคุยเยอะกว่านี้อะไรเงี้ยมีงอนกันบ้างไหมคะคือไม่ถึงกับงอนแต่เราจะมีความรู้สึกพี่เขาจะรู้สึกเหมือนกันว่าแบบไม่ได้เจอเลยเนาะก็จะมีอารมณ์ที่แบบว่าหงุดหงิดนิดนึงอะไรเงี้ยที่แบบแย่จังไม่ค่อยได้เจอเป็นปัญหาอุปสรรคยังไงไหมคะกับแบบความรักของเราคือนิดนึงค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยที่เราคบกันได้เพราะเรารู้สึกว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วมันดีกว่าอยู่คนเดียวหมายถึงว่าแบบถ้าอยู่ด้วยกันสบายใจเราไม่เครียดไม่อะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามีเพื่อนคู่กายคู่คิดอะไรเงี้ยแต่พอไม่มีแล้วกลายเป็นว่าเราไม่เจอนานๆจะเริ่มรู้สึกแบบว่าเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างแสดงว่าตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองอยู่คนเดียวค่ะ อะไรเนี่ยก็ไม่นิดนึงก็รู้สึกว่าทำงานมากขึ้นอะไรเงี้ยคือถ่ายละครเรื่องเดียวนี้ก็รู้สึกเลยว่า3วันเต็มอะไรเงี้ยนับถือแบบพี่ๆที่เขาถ่าย7วันมากเลยอ่ะหนูแบบโหตื่นเช้าอะไรเงี้ยแต่ยังหลักๆคือตอนนี้คือเรารับงานละครเป็นหลักเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีงานเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่งานใหญ่เลยมากมายก็ไปร่วมงานไปอะไรบ้างหรือไปงานกับคุณพ่ออย่างเงี้ยก็เยอะค่ะงานช่วยคุณพ่อสังคมอะไรเงี้ยที่บอกว่าห่างอย่างเงี้ยคือเหมือนลดความสัมพันธ์ลงไหมคะระหว่างคู่เราอะไรเงี้ยลดไหมตอนนี้ก็ยังค่ะยังเรียกว่าแฟนเหมือนเดิมก็ได้อยู่ค่ะอย่างอาทิตย์นึงเจอกันกี่ครั้งคะเดี๋ยวนี้ช่วงมันแล้วแต่ครั้งเลยค่ะบางอาทิตย์ก็ไม่เจอก็มีซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเจอเกือบทุกอาทิตย์เจอกันเยอะอ่ะคู่เราเนี่ยอย่างพี่โดมก็ทำงานหนักด้วยเรามีแบบว่าให้กำลังใจยังไงเราสนับสนุนเขาอยู่แล้วเพราะว่าหนูเป็นคนที่ชอบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเกื้อกูลกันเราไม่ค่อยก้าวไก่กันอะไรเงี้ยส่วนตอนนี้เราบ่นว่าไม่ค่อยได้เจอคิดถึงเขาอะไรอย่างนี้บ่นไปอย่างแล้วเขาว่ายังไงบ้างก็เขาก็บอกว่าอยากเจอคิดถึงเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เราก็จะรู้สึกคล้ายๆกันทั้งคู่อะค่ะก็จะแบบใช่นิดนึงรู้สึกแปลกแต่ป้าหลังเขาสังเกตแบบไอจงไอจีเราอย่างนี้รูปคู่ไม่ค่อยมีก็อยู่บนมูลหวานก็หายไปอะไรจริงช่วงนี้เหมือนไม่ค่อยได้ลงเลยอ่ะพอบางครั้งพี่โดมก็ถามกันว่าแบบว่าเราไม่ค่อยได้ลงรูปด้วยกันเลยเนาะอะไรเงี้ยคือเป็นเพราะว่าพอเราเจอกันเนี่ยมันเป็นช่วงเสร็จงานเนี่ยมันก็อยากจะพักผ่อนอ่ะคือการมาแบบว่าถ่ายรูปกันอย่างเงี้ยมันบางทีเราก็ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นไปก็เลยทําให้เราไม่ค่อยมีรูปด้วยกันอะไรเงี้ยคนจะมองว่าแบบหมดโปรแล้วหรือเปล่าคะดูเหมือนนิ่งๆนะหนูรู้สึกแต่ว่าหนูโอเคนะคะหนูก็ชอบอะไรที่มันเรียบง่ายมากกว่าพอเห็นแบบนั้นหลายคนก็เลยเมาว่าเลิกกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเลยถึงขั้นนั้นเลยนะยังนะคะแต่ว่ายังไม่เลิกนะใช่ค่ะแล้วจากนี้จะมีที่มันวงหวานๆกันไหมในท่านไม่รู้เลยค่ะเห็นพี่โดมก็จะแบบว่ามีแพลนอะไรของเขามากมายช่วงนี้เขาก็แอคทีฟของเขาหนูก็บางทีก็ยังไม่รู้เรื่องเลยใช่แบบหมายถึงว่าแพลนปีใหม่เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่โดมบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่แพลนจะไปนี่ไปนี่แต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนยังไงมีงานหรือจะไปเที่ยวหรืออะไรบางทีก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดเขาบอกว่าอัปเดตไม่ทันจะไปเชียงใหม่ไปเล่นคอนเสิร์ตด้วยจะพาเราไปด้วยเห็นเขาพูดอะแต่ว่าคือหนูอะยังไม่รู้ตัวอะไรเลยก็คือตั๋วเครื่องบินไม่รู้เขาจองไปแล้วหรือเปล่าแล้วเรายังไม่ได้จองเลยอาจจะไม่ได้ไปก็ได้แต่ว่าคิวงานเราโอเคไหมคะตอนช่วงปีใหม่ปีใหม่ตอนนี้ยังไม่มีค่ะเพราะตอนแรกพอดีมีแพลนไว้ไปกับที่บ้านเราไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าบินไปคุณเดียวก็พุ่งไหมเหรอเพราะว่าเขาก็ไปกับทีมนักดนตรีเขาพวกแก๊งผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเขาไปไหนมาไหนไม่ได้บอกเราอย่างเราน้อยใจไหมอ่ะก็ไม่น้อยใจแต่แบบงงมากกว่าเพราะว่ามันตามไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนช่วงนี้แบบว่าคงไม่ได้อัปเดตงานอะไรอย่างเงี้ยกันงานพี่เขาก็หลายแขนงมากอ่ะหนูก็เลยเอาหรอมีอันนี้หรออันนี้หรอก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยความหวานน้อยลงแต่ก็ยังแบบเข้าใจกันอยู่เหมือนเดิมใช่แบบแต่เวลาเราอยู่ด้วยกันเราก็คุยกันอะไรเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ภายนอกอาจจะดูเหมือนแบบว่านิ่งๆไปอะไรเงี้ย
แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเวลาหรืออะไรที่แบบไม่ค่อยได้เจอกันเนาะไม่มีค่ะโอเคค่ะ